ดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการศึกเจ้ามวยไทยครับมอคลีฉออาจารย์ระบุญครับกับยอดชัยนะครับยกขาวแสนชัยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วง40วินาทีสุดท้ายนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะบนล็อกนี่ค่อนข้างเงียบแล้วครับบนล็อกนี่ค่อนข้างเงียบแล้วครับก็ยอดชัยนี่วันนี้นี่มาอาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือนะครับดักเตะดักถีบไปเรื่อยนะครับยกสุดท้ายก็พยายามถีบกันเก็บกันอาวุธนะฮะวันนี้ถือว่าเจ้าเมาคีนี่น่าจะเป็นแชมป์มาบินนะแชมป์มาบินครั้งที่9ถ้าจำไม่ผิดนะฮะไม่แน่ใจถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะเป็นแชมป์มาบินแน่นอนแต่ไม่แน่ใจว่าแชมป์มาบินปีไหนนะครับครั้งที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่แล้วก็น่าจะหยุดไปนานครับสภาพร่างกายยังไม่ได้นะครับน่าจะหยุดไปนานนะสำหรับเจ้ามอคลีก็วันนี้ก็น่าจะไม่ไหวครับบนล็อกนี่จ่ายตังค์กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ทางเจ้ายอดชัยยกขาแสนชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนเมาคีฉอจันละบุญฮะไปแบบขาดลอยนะถือว่าคู่นี้นี่พลิกนะครับคู่นี้ถือว่าพลิกนะครับพลิกมาก็พลิกตั้งแต่ยก3นะพลิกมาก็ขาดเลยนะครับไม่ตื่นเลยนะก็ห่างหายไปนานนะสำหรับแชมป์เจ้าเมาคีก็ถือว่าไปปรับสภาพร่างกายกันใหม่ฮะเราฮอตไม่เอาคู่เอกมาดิอีกทีหน่อยจะไปดูบรรยากาศหลังเกมมันสักหน่อยนะครับไปดูเจ้าเมาคีหน่อยดีครับขึ้นมาสิเด็กมาลูกเฮ้ยมากับเขาด้วยอ่ะโอ้มากันแล้วด้วยงั้นนะเจ้ายอดชัยก็มาขอโทษเจ้าเมาคีนะถือว่าเจ้าเมาคีก็วันนี้ก็ถือว่าลงมาจบลงมาก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับบนเวทีก็ว่าไปตามเกมนะสวัสดีครับน้องชายเมาคีเป็นไงบ้างน้องชายวันนี้ทำที่ครับหยุดไปปีกว่าอ๋อหยุดไปปีกว่าเลยครับแล้วก็อย่างก็คือน้ำหนักมันก็ขึ้นมาด้วยเนาะเวทไม่ไฟแรกลำต่อยเวทใหญ่130 กว่าก็เป็นไฟแรกเลยก็ปีที่แล้วก็ต่อยไว้122ครับก็คือบวมมาเยอะเลยเนาะเป็นไงวันนี้ถือว่าผิดพลาดอะไรตรงไหนไหมน้องชายโดนช้ากว่าเขานะช้ากว่าเขานะเป็นไงวันนี้นี่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าก็พูดง่ายว่ายังไม่พอใจผลงานเนาะโดยปกติวันนี้นี่เราวางแผนวางเกมจากค่ายมาไงเนาะวันนี้กะจริงๆแล้วกะว่ายก4ครับก็ค่อยเดินได้เดินทำไม่ได้มันหมดด้วยเราลื้อเวทีไปนานโดยรวมนี่ปกตินี่ร่างกายตอนนี้เราประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้เนาะถ้ากลับมาก็ซ้อมถามว่าซ้อมดีครับแต่ซ้อมดีมากแต่ว่าปล่อยกลางวันแล้วลดน้ำหนักไปมาก็มีผลนะมันก็เลยดูอืดๆไปอะเนาะชาลดเยอะไหม2 ปอนด์ 8 โลเกือบ3 ปอนด์เลยครับเร่งไม่ขึ้นเลยครับเลือกวิธีไปนานไหมปีครึ่งครับโอ้โหปีครึ่งนะมันเลยออกอะไรไปมันเลยเป็นแบบเกลี้ยงกันนะซ้อมดีแค่ไหนมันไม่ได้ขึ้นมันไม่พิ้วเหมือนเมื่อก่อนนะเนาะแต่ถ้าเกิดได้กลับมาคิดว่าจะกลับมาสักกี่ไฟร่างกายถึงจะเข้าเที่ยวทาง3-4 ไฟครับ3-4 ไฟนะแล้วกลับมาครั้งนี้เราตั้งเป้าไหมว่าเราต้องชกน้ำหนักเท่าไหร่ยังไงหรือเลยว่ายังไม่ได้ดูก็ผม
อ้วนนะครับก็ต้องซ้อมลดลงอีกครับมันลดได้เราตั้งเป้าไหมว่าเราจะลดลงไปเท่าไหร่น้ำหนักเรา129 130นะโอเคโอเคตอนนี้ก็เป็นทหารอยู่นะทหารอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นครศรีอ้าวบอกพี่น้องแฟนมวยหน่อยติดตามหน่อยไม่เป็นไรวันนี้มันยังนั่นอยู่อ่ะได้เลยครับติดตามพนันของค่ายมาเป็นจีมือเด็กๆค่ายมาเป็นจีมือต่อไปครับครับเต็มที่ต้องไปครับวันนี้อยากขอโทษใครบ้างครับทำให้สำเร็จก็ขอโทษนาวิทครับนายหัวแล้วก็ขอโทษนักไก่นาวุฒช่วยสนับสนุนทุกคนครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้น้องชายก็สู้กันต่อไปก็ตั้งเป้าไว้ว่าก็สัก129-130นะครับสำหรับเมาคีนะแชมป์มาบินเท่าไหร่นะครับได้พี่ครับแต่ว่าเราแชมป์มาบินครั้งที่เท่าไหร่นะ8ครั้งที่8โอเคก็ใช้มาบินครั้งที่8แล้วสำหรับเจ้าเมาคีชอจันทบุญนะฮะก็ร่างกายนี่ค่อนข้างที่จะบวมขึ้นมาเยอะก็หยุดไปปีกว่านะปี6เดือนนะก็ต้องดูกันว่าแชมป์รายนี้นี่สักอีกกี่ไฟต์แล้วก็น้ำหนักถึงจะลงตัวนะฮะก็ต้องดูกันไปนะครับนี่นะสำหรับผู้ชนะนะครับยอดชัยก็อยู่ตรงหน้าของพี่น้องแฟนมวยแล้วนะฮะก็ถือว่าวันนี้นี่ก็มาพลิกเกมชนะเลยนะฮะขึ้นไปเลยเฟซบุ๊กข่าวบียอดชัยไม่โคนอ่ะครับผมครับโอเคแล้วโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เหลือเลยนะวันนี้เหลือไหมครับไอ้แรงเหลือคือดีก็เหรอมันไปมันปากมันไปออกเลยครับไอ้ยกสี่ไปโดนอะไรตอนนั้นเหมือนกับมันจะสอกเขาก่อนครับแต่ว่ามันเข้ามาถึงก่อนนะครับถึงก่อนเป็นไงบ้างวันนี้ครับจะพัฒนาไฟต่อทุกไฟครับพัฒนาเรื่อยๆครับฝากติดตามด้วยนะครับเออไอ้เมื่อก่อนนี่ไปชนะใครมานะชนะน้องจ็อกเกอร์น้องจ็อกเกอร์ใครเดียวนะอ๋อก็วันนี้ก็ชนะเพชร 40,000 ครับชนะวงจากรุ่นไปอีกคนนึงอ่ะเนาะครับผมตอนนี้ร่างกายโอเคตอนนี้เต็มเหนียวยังแต่เพิ่งมาต่อยนานได้ต่อยของวันครั้งแรกหยุดไปหลายปีหยุดไปตั้งแต่เขาตั้งแต่กล้ามหักนะใช่ครับตอนนั้นต่อยในคืนนี้ครับเออไปนี่มากลางวันก็เหมือนอืดๆใช่ไหมอืดไปหน่อยใช่ไหมพิกัดได้ไหมพิกัดนี้น้ำหนักนี้เป็นยังไงบ้างโอเคไหมได้พอได้อยู่นะครับใจเราตอนนี้อยากจะเจอใครอยากจะแก้มือใครมีไหมแล้วแต่ผมก็ได้ครับมีรายการครับครับผมขอให้มีรายการชมเรื่อยๆใช่ไหมครับผมเรื่อยๆพิกัดเท่าไหร่โชคดีที่สุดก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับมีได้หมดครับโอ้น้ำหนักประมาณจากไหนถึงไหนได้ครับ122ได้หมดครับได้โอ้ได้หมดเลย122ไม่สมได้เลยนะไม่ใช่100 132 132 132ได้หมดเลยเนาะอายุเท่าไหร่นะครับ27ครับ27โอ้27ครับผมโอ้27ยังไม่เยอะกี่ไฟแล้วเนี่ยชนะมา3ไฟติด3ไฟติดแล้วนะครับ3ไฟติดแล้วเออคืออยากจริงๆแชมป์มั้ยอ่ะอยากครับครั้งนึงครับในชีวิตนี้กัดเท่าไหร่100ได้เท่าไหร่130ได้มั้ยมันมี135ครับได้แล้วแต่โปรโมเตอร์โอ้แล้วแต่โปรโมเตอร์นะเป็นนักมวยที่แล้วแต่โปรโมเตอร์นะตามใจโปรโมเตอร์นะครับเออนี่น่ารักมากเลยนะเอ้าอยู่จังหวัดไหนครับอยู่อุตรดิตถ์ครับโอ้ยฝากพี่น้องชาวเหนือพูดเหนือได้มั้ยอุตรดิตถ์เหนือมั้ยพูดก็พูดหวานๆอย่างเงี้ยครับโอ้เหนืออุตรดิตถ์ภาคเหนือมั้ยเหรอตอนล่างครับครับเออท่านพ่อพยามชัยครับเอออ่ะวางเลยครับท่านพ่อพยามชัยดับผักไหมดับผักนะใช่ครับเออดับผักเออก็ฝาก FC ตระดิษฐ์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมแจ้งเกิดได้อีกครั้งนึงแล้วครับเอาแรงเอาชัยชนะฝากตระดิษฐ์ครับโอ้ล่ะครับผม5เออ3ไฟไล่ไพ่นะครับผมมีโอกาสอาจจะได้ชิงแชมป์นะครับติดตามให้ดีเลยนะครับยอดชัยยกขาวแสนชัยเนาะครับโอเคครับผมอันนี้ครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับบรรยากาศหลังเกมผู้ชนะนะครับสำหรับเจ้ายอดชัยนะครับยอดชัยยกขาวแสนชัยนะฮะวันนี้ก็ชนะเป็นไฟที่3ติดต่อกันนะครับก็3ไฟชนะรวดนะครับยังไล่ไพ่อยู่นะครับก็เวท132ปอนด์นะครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ผู้จัดว่าจะให้เจอกันในไฟหน้านะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมนะ